ไปตามต่ออีกหนึ่งเรื่องคุณสุชาดาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กันบ้างผู้ต้องขังในคดีรื้อบาเบียในย่านสุขุมวิทนะคะหลังจากที่วันนี้กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวออกมาค่ะคือวันนี้เขามีการ Facebook Live ด้วยจากหน่วยงานเป็นทีมงานของคุณชูวิทย์นะคะก่อติดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่คุณชูวิทย์เองเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็ยืนยันค่ะว่านับจากนี้ไปจะหันหลังให้กับการเมืองนะคะและก็สนใจจะเป็นพิธีกรรายการทีวีด้วยค่ะคุณชูวิทย์บอกว่าถ้าเขาได้เป็นพิธีกรรายการทีวีหรือว่าได้เป็นผู้ประกาศข่าวนะคุณสุวรรณรับรองกระชากเรตติ้งได้แน่ๆนี่คือคำที่คุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะหลังจากที่ออกจากเรือนจำแล้วนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปติดตามทำข่าวก็หลังจากที่คุณชูวิทย์เนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาก็มีครอบครัวของคุณชูวิทย์ก็คือมีทั้งภรรยาแล้วก็มีลูกสาวคนเล็กค่ะไปรอรับคุณพ่อนี่นะคะเป็นวินาทีที่พบหน้ากับคุณพ่อแล้วก็โผล่เข้ากอดเลยค่ะนี่นะคะก็คือคุณดวงตระการกมลวิสิทธิ์เป็นลูกสาวคนเล็กของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะทันทีที่เดินออกมาก็ได้พบกับคุณพ่อสำหรับคุณชูวิทย์เองนะคะเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์พ.ศ. 2559ค่ะหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ก็ได้เดินทางมากราบพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรที่อยู่ด้านหน้าทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังทุกคนให้ได้กลับเนื้อกลับตัวตนก็จะพึงระลึกว่าอิสรภาพครั้งนี้เปรียบเสมือนชีวิตใหม่จะปฏิบัติตัวเป็นคนดีขอให้สังคมให้โอกาสที่ผ่านมาก็ยอมรับผิดทุกอย่างค่ะนักข่าวก็ถามคุณชูวิทย์นะคะว่าชีวิตในเรือนจำที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างได้ทำอะไรบ้างคุณชูวิทย์ก็บอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำตนเองก็ไปช่วยงานกรมราชทัณฑ์ค่ะไปเป็นเจ้าหน้าที่เก็บศพอยู่ในทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็ขอยืนยันว่าเป็นนักโทษเต็มตัวจริงๆไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่สบายไม่ได้เป็นผู้ต้องขังบิ๊กเนมแล้วก็จะได้รับสิทธิพิเศษอย่างที่มีใครเขาว่ากันค่ะที่สุดไม่ได้ที่พระราชทานก่อนอื่นผมก็บอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้กลับเนื้อกลับตัวผมจะพึงสำนึกและระลึกอยู่เสมอว่าอิสรภาพและเสรีภาพที่ผมได้กลับคืนมาในครั้งนี้เป็นเสมือนชีวิตใหม่จะประพฤติตัวปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเป็นพลเมืองดีให้กับสังคมและให้กับประเทศชาติขอให้สังคมได้ให้อภัยได้ให้โอกาสกับพี่น้องร่วมชาติที่ทำความผิดในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณชูวิทย์นะคะคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยคุณผู้ชมบอกว่าสิ่งแรกที่จะทำหลังจากนี้คือจะเดินทางไปที่โรงแรมเดอะเดวิสแบงคอกซอยสุขุมวิท24คือตอนนี้อยากจะว่ายน้ำมากเป็นกิจกรรมที่อยากจะทำมากคือมากที่สุดเลยหลังจากที่ออกจากเรือนจำนะคะเป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยเป็นกีฬาที่ชื่นชอบส่วนจะดำเนินชีวิตอย่างไรหลังจากนี้คุณชูวิทย์บอกว่ายังไม่ได้วางแผนอนาคตไว้แต่ยืนยันได้เพียงอย่างเดียวจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างแน่นอนจะหาอาชีพสุจริตทำหากเป็นไปได้อยากจะเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์หรือเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะเพราะว่าคุณชูวิทย์เชื่อว่าตัวเองจะสามารถกระชากเรตติ้งได้เป็นอย่างดีแล้วก็อยากจะนั่งคุยข่าวกับคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณสรยุทธ์ยังอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเขียนหนังสือก็ได้ทำเป็นประวัติเพื่อเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงที่พูดในเรื่องนี้กันหน่อยค่ะโอ้นี่แหละครับประโยคนี้ผมคิดไว้แล้วสาธุนะผมไม่อยากกลับไปติดคุกอีกวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรผมไม่ทราบแต่ผมคันปากอยากจะไปออกข่าวคุยกับสรยุทธ์ซะหน่อยยังอยู่ป่ะเนี่ยฮะเอาไม่อยู่แล้วเหรอเอาไปอยู่แล้วเอาคนอื่นก็ได้เมื่อผมไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วก็จะหาอาชีพที่สุจริตทำแล้วครับก็จะไปสมัครงานมีช่องไหนเขารับผม
เอ้าผมก็ชากเรตติ้งได้นะเผื่อไม่มีใครผมอยากจะไปเป็นพิธีกรจริงๆเป็นผู้ประกาศข่าวไม่แน่ละครับชีวิตผมดำเนินมาทุกอย่างทั้งธุรกิจสีเทาทั้งอยู่ในสภาผมอาจจะเขียนหนังสือสลิมเล่าประสบการณ์ของผมชีวิตที่พลิกผันของผมค่ะคุณชูวิทย์ก็บอกนะคะว่าอยากจะมาเป็นคนหน้าจอบ้างก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้แล้วจะได้มีโอกาสเห็นคุณชูวิทย์เนี่ยอยู่ในหน้าจอหรือเปล่าค่ะส่วนคุณชูวิทย์เองนะคะก็ตกเป็นผู้ต้องขังในคดีรื้อบาเบียต้องโทษจำคุก2ปีก็รับโทษตามคำพิพากษาตั้งแต่วันที่28มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้รวมแล้วถูกจำคุก10เดือนกับอีก19วันค่ะวันนี้ก็ได้เห็นหน้าคร่าตาคุณชูวิทย์นะคะหลายคนบอกว่าเห็นคุณชูวิทย์นี่เหมือนเดิมเลยนะคะอาจจะสู้ผอมไปเล็กน้อยแต่ว่ามาในชุดเดิมเป็นเชิ้ตขาวนะคะแล้วก็ผูกไทพร้อมใส่แว่นตาดำด้วยนะคะก็ได้รับอิสรภาพอีกครั้งนึง